นะบางครั้งมันก็อันตรายอย่างที่บอกใช่ครับคุณเขาไม่ได้เข็ดไหมคราวนี้ต้องเข็ดเลยครับไม่เอาแล้วครับไม่ทำเนาะตกลงปืนมีไหมไม่มีเหรอครับปืนไม่มีนะหนูตกแต่ปลากับเล่นดนตรีสองอย่างปืนไม่เอาอะไรไม่ยุ่งเลยพี่มองกล้องหน่อยมันมีรถซิ่งครับในกลุ่มเนี้ยก็ขับรถซิ่งควันดำกวนบ้านเราแล้วเกือบชนลูกสาวผมอ่ะผมก็ขอความช่วยเหลือบอกอย่าโพสขอความรักเข้ามาพนักก็ขับรถดีๆหน่อยครับมันหัดมีจิตสำนึกบ้างประมาณเนี้ยแล้วผมก็โมโหเงี้ยมันก็โพสไปเลยแต่ถามว่าติดตามข่าวไม่ได้ติดตามอะไรก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปอะไรกับใครครับเพราะปืนผมยังไม่เล่นเลยผมตกแต่ปลาแค่นี้ครับแล้วพี่โพสต์พี่รู้ไหมพี่ว่ามันมีความผิดขนาดไหนครับไม่ทราบเลยครับเจตนาอะไรที่เลวร้ายเลยครับโมโหเรื่องอะไรพี่เรื่องที่ขับรถชนลูกสาวผมนี่ครับเนี่ยต้นเหตุที่ผมโมโหเลยครับซึ่งไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์อะไรเลยใช่ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้มีเจตนาที่จะอะไรเลยครับแล้วพอจะเอาปืน M16 ไม่เอาไปทำอะไรปืนผมยังไม่เล่นเลยแล้วผมจะเอาไปทำไมครับเรายืนยันว่าทำไปด้วยความโมโหใช่ครับเพราะเหตุคือจะชนลูกสาวผมนี่แหละเราอยากขอโทษอะไรไหมที่โพสไปอย่างนั้นเพราะมันกระเทือนใจไม่ได้มีเหตุเจตนาเลยครับเพราะสังคมผมก็ช่วยตลอดขนาดเทศกาลรถเสียผมยังซ่อมให้ฟรีเลยครับเนี่ยเขตพนัสถ้ารถเสียทักแชทหาผมไปออกไปดูให้ฟรีเลยไม่คิดใครจะจ่ายแม้แต่บาทเดียวแล้วอย่างนี้ผมจะเป็นคนเลวร้ายได้ไงครับพี่อยากขอโทษอะไรพี่ฝากเลยครับขอโทษก็ขอโทษครับไม่ได้มีเจตนาที่จะทำอะไรให้มันเลวร้ายเลยครับไม่ได้เป็นอาชญากรอย่างที่เข้าใจด้วยครับแล้วก็ไม่ได้อยากดังอะไรด้วยครับเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเองแล้วก็ไม่ได้คิดจะไปบ่อนทำลายอะไรใครด้วยแค่ผมครับก็อยากจะเตือนกับประชาชนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้บางครั้งการเกิดเรื่องนี้น่าจะเป็นการบทเรียนแล้วก็ให้เราได้รู้ไว้ว่าการโพสต์ Facebook แบบนี้เป็นการเรียนแบบซึ่งไม่สมควรที่จะทำนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนตื่นตกใจนะครับและตัวน้องๆเองตัวประชาชนเองที่ได้โพสต์เนี่ยก็จะมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมแล้วก็จะมีเรื่องอื่นตามมาอีกหลายๆเรื่องนะครับอยากให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจกันดีกว่านะครับช่วงนี้บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันให้กำลังใจนะครับไม่โพสอะไรที่รู้สึกจะเกิดความหวาดกลัวต่อประชาชนนะครับครับเบื้องต้นเราได้แจ้งเป็น3ข้อหานะครับข้อ1ก็คือพรบคอมนะครับอาจจะเกิดทำให้เกิดความเสียหายเอาข้อความอันเป็นเท็จครับทำให้ผื่นตกใจนะครับโทษก็คือปรับ 500,000 จำคุก5ปีนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็เป็นการข่มขู่นะครับอีกข้อหาประชาชนหวาดกลัวข้อหาพรบคอมเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับโทษนี้มีโทษปรับ5ปี 100,000 บาทนะครับก็อยากจะให้น้องๆดูไว้เป็นตัวอย่างไม่ควรจะทำแบบนี้นะครับ